นายวิทูลอิสระพิทักษ์กุลสมาชิกสภาเท,ทศบาลนครนครศรีธรรมราชและกลุ่มธรรมพิบาลรวมตัวถแถลงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงเอกสารการศึกษาโครงการพัฒนาระบบประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดทำขึ้นนะคะเนื่องจากพบว่าผลการศึกษามีความบกพร่องของข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงรวมทั้งไม่มีรูปแบบระเบียบวิธีการทางวิชาการ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการส่งตัวแทนเข้าพบอธิการบาดีและพบว่าอยู่ระหว่างลาป่วยส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เสนอเอกสารการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาดูง,ดงานนะคะไม่สามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบได้ซึ่งได้ส่งงหนัสือสอบถานไปยังผู้เกี่ยวข้องแต่ว่ายังไม่ได้รับการชี้แจง